ใครที่อยากได้ตอนนี้นะครับไปซื้อป้ายแดงไม่มีอีกแล้วนั้นจะเจอไคเยนคูเป้ที่อัดแน่นไปด้วยออปชั่นขนาดนี้แค่เฉพาะสีนะปาไปประมาณเกือบ 200,000 กันเลยบอกเลยว่าเป็นพวงมาลัยที่โคตรสวยอันนี้คือเป็นคันแรกเลยที่ผมเห็นนะครับและเห็นปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอสวัสดีครับผมพบกับแท็กจากเต้นรถคุณหญิงเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มาพร้อมกับน้องกบอีกแล้วนะครับนั่นก็คือน้อง Porsche Cayenne Coupe นั่นเองนะครับแล้วเป็น Cayenne Coupe ที่สีสันสดใสมากนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยจะได้เป็นน้อง Cayenne Coupe ที่เป็นสีพิเศษนะครับสีลาวาออเรนจ์ซึ่งสีลาวาออเรนจ์ใน Cayenne Coupe ต้องบอกนะครับว่าใครที่อยากได้ตอนนี้นะครับไปซื้อป้ายแดงไม่มีอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าเขาเลิกผลิตสีลาวาออเรนจ์มาจำหน่ายแบบรถใหม่แล้วนะครับผมก็เลยจะทำให้เจ้า Cayenne Coupe เนี่ยที่เรามีอยู่นะตอนนี้เนี่ยสีลาวาออเรนจ์อ่ะเป็นแรร์ไอเทม1คันเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าเจ้า Cayenne Coupe เนี่ยต้องบอกกันเลยว่าจะเหมาะสมไหมหรืออะไรไหมนะครับยิ่งสภาวะอากาศตอนนี้เนี่ยฝนตกน้ำท่วมบ่อยนะครับผมว่าหลายๆคนน่ะคงจะหา SUV ใช้กันลองมาดูเจ้า Cayenne Coupe คันนี้ดีกว่าว่ามีอะไรพิเศษนอกจากสีบ้างนะครับผมเริ่มต้นกับเรื่องดีไซน์ก่อนเลยนะครับแน่นอนนะครับดีไซน์ของทาง Porsche เนี่ยเขาจะออกแบบให้ไม่ทิ้งกับโฉมที่แล้วมากนะครับผมแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยไม่มีใครเหมือนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกริลข้างหน้านะครับผมที่ดูสปอร์ตลงตัวมากนะครับไฟนะครับก็จะเป็นไฟที่เป็นออปชั่นตัวเต็มด้วยเพราะว่าคันนี้นะครับจะได้ไฟที่เป็นแบบLED Matrix นะครับแต่ LED Matrix เนี่ยไม่พอคันนี้ทำเป็นแบบลมดำมาให้อีกด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือเพิ่มตังค์เป็นแสนเลยนะครับจะได้ออปชันตัวนี้ขึ้นมานะครับสีสันนะครับที่คุณเห็นนะครับเป็นสีลาวาออเรนจ์ก็ที่บอกไปนะครับสีไม่มีอีกแล้วนะครับคันนี้เนี่ยแค่เฉพาะสีนะปาไปประมาณเกือบ 200,000 กันเลยนะครับผมบอกเลยว่าถ้าได้ไปเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนรถคันนี้นะครับคุณจะเห็นว่ามีกล้องหน้าด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้มีแค่นี้มีกล้องรอบคันเลยเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยมีออปชั่นกล้อง360องศาอีกด้วยนะครับเปิดมาแล้วนะครับคุณจะเห็นเลยเครื่องยนต์คันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด 3,000 V6 นะครับผมและมาพร้อมกับโลโก้ e-hybrid นี่สีเขียวสะท้อนแสงเลยนะครับทำให้รถคันนี้เนี่ยได้แรงม้ามาทั้งหมดนะครับ450แรงม้าแต่บอกเลยว่าคันนี้พิเศษมากๆอีกแล้วนะครับไม่ได้พิเศษแค่สีนะพิเศษเครื่องยนต์ด้วยเพราะว่าเครื่องยนต์คันนี้นะครับได้ซื้อตัว Tech Art Power Kit มาให้นะครับพูดถึง Tech Art เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับ Tech Art เนี่ยจะเป็นสำนักแต่งของทาง Porsche โดยเฉพาะที่เขาโฟกัสกับแบรนด์ Porsche โดยเฉพาะเลยนะครับผมและรถคันนี้เนี่ยได้ Tech Art Power Kit มาด้วยซึ่งซื้อจากดิสทริบิวเตอร์ไทยนะครับผมคุณไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องวอร์เรนตีเลยเพราะว่าวอร์เรนตีเนี่ยก็ยังต่อเนื่องไปนะครับผมรถคันนี้เนี่ยจะมีวอร์เรนตี2ปี 50,000 โลนะครับใช้มาแล้วปีนึงนะครับปีพอดีเลยก็จะทำให้เหลืออีกปีนึงเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงว่าวอร์เรนตีจะหลุดนะครับเพราะว่า Tech Art Power Kit อันนี้นะครับเป็นของดิสทริบิวเตอร์ไทยอ่ะพูดถึง Tech Art Power Kit อีกนิดนึงนะครับผมเดิมแล้วเครื่องยนต์คันนี้เนี่ยจะได้450แรงม้านะครับใส่ตัวนี้ขึ้นไปเพิ่มไปอีก90แรงม้าเป็น540แรงม้าเลยโอ้โหบอกเลยว่าขึ้นเลข5นี้ไม่ต้องห่วงเลยครับเป็นรถที่ขับมันแน่ๆนะครับส่วนเกียร์ของเขานะครับก็จะเป็นเกียร์แบบทิปโทนิก S นะครับผมเป็นเกียร์แบบ8สปีดนั่นเองแล้วก็ตัวรถคันนี้นะครับก็ได้ช่วงล่างแบบถุงลมนะครับเป็นช่วงล่างถุงลมด้วยแล้วก็เป็นรถขับ4ต่างหากบอกเลยว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์นี่จัดแน่นจัดเต็มไม่พอนะครับยังได้บูสเตอร์จาก Tech Art มาเพิ่มอีกด้วยบอกเลยว่าเจ๋งมากสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับและยังไม่พอนะครับยังสามารถอีกเพราะว่าตัวรถคันนี้เนี่ยจะเป็นแบบปลั๊กอินไฮบริดยังสามารถเสียบชาร์จแบตได้นะครับวิ่งได้นะครับถ้าเปียกชาร์จแบบเต็มๆเนี่ย40กิโลเมตรแรกเนี่ยครับไม่ต้องใช้น้ำมันเลยก็ได้บอกเลยว่าเซฟสุดๆแน่นอนนะครับต่อมานะครับมาที่ข้างๆรถกันก่อนเลยนะครับเพิ่มความหล่ออีกนะครับเพราะแม็กตัวนี้นะครับจะเป็นแม็กแบบ RS Spider นะครับเป็นขนาด22นิ้วและลูกค้านะครับได้เปลี่ยนยางเพอร์ฟอร์แมนซ์มาอีกด้วยนะครับเพราะว่าลูกค้าออกมาปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนยางเป็นตัวมิชลิน 4S มาอีกด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นยางเนี่ยที่เหมาะสมกับประเทศไทยมากๆนะครับทั้งเงียบทั้งนุ่มนะครับแล้วก็ค่อนข้างทนด้วยนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์จัดจ้านเลยกันเลยทีเดียวอ่ะมาถึงข้างรถกันต่อนะครับคุณจะเห็นเลยว่ารถคันนี้นะครับสีสันเนี่ยแบบยังบาดตาอยู่เลยคือแบบมันสดใสมากๆนะครับพร้อมกับตัวนี้ครับเป็นทริมข้างๆที่เป็นแบบไฮกลอสมาอีกด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นออปชั่นนะครับเพิ่มให้ตัวรถเนี่ยไม่ได้มีความสีสันสดใสก็พอนะครับเพิ่มความดุดันด้วยสีดำไฮกลอสนี้อีกเพราะปกติแล้วเนี่ยจะเป็นสีเงินนะครับออปชั่นกระจกมองข้างนะครับคันนี้จะมีเลน
blind spot assist มาให้นะครับผมจะอยู่ข้างๆนี้นะครับแล้วก็มีกล้องข้างๆนี้อีกด้วยนะครับผมแล้วข้างล่างแล้วตัวประตูรถคันนี้นะครับยังจะเป็นประตูแบบ soft close door ด้วยหรือว่าเป็นประตูดูดนี่ปกติแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นออปชันอีกผมบอกเลยว่าคันนี้ติ๊กออปชันมารุนแรงมากๆนะครับดาเมจแรงมากๆบอกเลยว่าใครที่หาแบบทั้งได้ทั้ง4พิเศษนะครับได้ทั้งออปชันเต็มๆคันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นคันที่สุดในตลาดคันนึงเลยก็ว่าได้อ่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่อง soft close door นะครับจะเป็นประตูดูดทั้งหมด4ตัวเลยนะครับข้างหลังคันนี้นะครับอยากจะให้เห็นอีกนิดนึงนะครับมีโลโก้ Tech Art มาให้ด้วยนะครับบ่งบอกว่ารถคันนี้เนี่ยใส่ Tech Art มานะครับไม่ได้แค่เครื่องยนต์นะครับที่ใช้ตัว Tech Art Power Kit ตัว diffuser หลังตรงนี้นะครับชิ้นนี้เนี่ยก็เป็นของ Tech Art ด้วยนะครับผมซึ่งสวยมากนะครับแล้วเขาจะเป็นสีแบบทูโทนนะครับจะเป็นสีแบบทูโทนก็คือสีดำแบบไฮกลอสนี้นะครับซึ่งจะเข้ากับตัวรถทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทริมนะครับกระจกข้างๆหรือว่าตูดเป็ดข้างหลังเนี่ยจะเป็นสีดำไฮกลอสไม่พอนะครับดีฟิวเซอร์ตัวลวดลายข้างหลังตรงนี้นะครับจะเป็นสีลาวาออเรนจ์อีกด้วยสีตัวเดียวกันกับตัวรถทำให้ตัวรถเนี่ยบั้นท้ายคันนี้เนี่ยดูเท่มากอีกเลยนะครับแล้วหลายคนถามว่าอ้าวแล้วทำไมสเกิร์ตข้างหน้าเขาไม่ได้สั่งมาเพิ่มนะครับต้องบอกกันเลยว่าลูกค้าเก่าที่ตัดสินใจสั่งแค่ข้างหลังเนี่ยเพราะเขามองว่าการใช้ชีวิตประจำวันนะครับผมการที่ไม่มีสเกิร์ตหน้าหรือสเกิร์ตข้างเนี่ยมันจะช่วยชีวิตมากขึ้นนะครับแต่ข้างหลังเนี่ยใส่ไปเนี่ยมันไม่ได้มีผลต่อการขับขี่ทั่วไปนะครับเขาก็เลยจะแต่งแค่ข้างหลังมาบอกเลยว่าแค่ข้างหลังก็เท่แล้วนะครับใครที่ซื้อไปอยากไปแต่งเพิ่มอย่างน้อยนะคุณเซฟตังค์ตรงนี้ไปประมาณ150,000แล้วนะครับกับดีฟิวเซอร์หลังและคุณเห็นท่อไหมครับท่อตัวนี้นะครับจะเป็นแบบควอดไพป์นะครับผมนี่จะเป็นท่อแบบออก4รูเลยนะครับซึ่งท่อตัวนี้เนี่ยจะเป็นออปชันอีกด้วยเพราะว่าเขาติ๊กออปชันที่เขาเรียกว่าสปอร์ตเอ็กซอสต์หรือว่าตัวท่อที่สามารถเปิดปิดวาล์วได้นะครับและเป็นแบบblack finish ด้วยหรือว่าเป็นแบบสีลมเงาสีดำเงามาอีกด้วยนะครับบอกเลยว่าเท่มากๆอ่ะเปิดท้ายขึ้นมานะครับผมรถคันนี้ก็จะได้ฝาท้ายแบบไฟฟ้ามาด้วยนะครับอ่ะเปิดขึ้นมานี่คุณจะเห็นเลยว่า SUV ของทางค่ายคาเยนนะครับข้อดีคือแน่นอนนะครับโหลดของได้ค่อนข้างพอประมาณเลยและโดยที่ว่ารถคันนี้นะครับเป็นทรงคูเป้เนี่ยเขาจะมีท้ายตัดนะครับอาจจะสู้ตัว SUV ไม่ได้แต่บอกเลยว่าแค่นี้นะเหลือเฟือไปเที่ยวได้ทั่วประเทศแน่นอนนะครับสามารถวางกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่เนี่ยได้ประมาณ 2-3 ใบเลยขนาดเล็กเนี่ยโอ้วางไปเลยเหอะได้เยอะแน่นอนและไม่พอนะครับยังสามารถพับเบาะลงไปได้อีกด้วยนะครับคาเยนคูเป้คันนี้นี่บอกเลยว่าตอบโจทย์คนไทยแน่นอนสำหรับคนที่อยากได้รถ performance แต่ไม่อยากได้เป็นรถแนวสปอร์ตนะครับอยากได้ SUV คันนี้เลยเหมาะแน่นอนนะครับแล้วดูนี่ทรงแบบคูเป้ท้ายตัดลงมามันไม่ได้ดูแบบเป็น SUV จ๋าขนาดนั้นนะครับมันสอดความสปอร์ตลงเข้าไปอีกด้วยนะครับทำให้ตัวนี้เนี่ยเท่มากเลยอ่ะต่อมานะครับผมก่อนที่จะไปอย่างอื่นนะครับผมอยากให้เห็นตัวพวงมาลัยตัวนี้เลยนะครับว่าพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นแบบ Tech Art Look ด้วยนะครับซึ่งจะได้พวงมาลัยที่เป็นสีเดียวกันกับธีมข้างนอกเลยหรือว่าสีลาวาออเรนจ์นะครับอันนี้จะเป็นแบบคัสตอมเพนต์นะครับจะเป็นสีส้มเลยและวัสดุที่ใช้นะครับจะเป็นอะคันทาร่าหมดเลยบวกกับตัวมือจับเนี่ยนะครับผมเดินได้เป็นสีส้มหมดเลยด้วยพร้อมรูระบายอากาศตรงมือเนี่ยจะเป็นสีส้มด้วยบอกเลยว่าเป็นพวงมาลัยที่โคตรสวยอันนี้คือเป็นคันแรกเลยที่ผมเห็นนะครับและเห็นปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอเห็นปุ๊บนี่คือแบบโอ้โหใครมีใครเย็นอ่ะบอกเลยรีบเปลี่ยนเถอะหรือว่าจะเป็นรถรุ่นอื่นก็ได้ของ Porsche รีบเปลี่ยนเถอะเพราะว่ามันเท่จริงๆแล้วโดยเฉพาะที่คุณได้สีที่เป็นสีเดียวกันกับสีตัวรถนะแล้วคันนี้ได้เป็นสีลาวาออเรนจ์นะเท่มากนะครับผมต่อมานะครับภายในนะครับผมก็เปลี่ยนมาด้วยนะครับผมบวกออปชันมาด้วยอย่างเช่นตัวเบาะเองนะครับคุณจะเห็นว่าเบาะคันนี้จะเป็นสีดำก็จริงแต่เป็นแบบ smooth leather finish นะครับเพิ่มอีก 200,000 กว่าบาทคุณจะได้เป็นแบบหนังหมดเลยนะครับก็เป็นหนังแท้หมดเลยเพราะว่าถ้าคุณเอาตัว standard สีดำธรรมดาเนี่ยคุณจะไม่ได้หนังแท้แบบรอบคันคุณจะไม่มี stitching พวกนี้นะครับผมหรือว่ารอยเหยียบพวกนี้อันนี้จะเป็นหนังแท้เลยนะครับผมบวกกับว่ามีโลโก้ปั๊มหมอนอีกด้วยรถคันนี้นะครับจะเป็นเบาะแบบ14เวย์เป็นแบบคอมฟอร์ตนะครับนั่งแบบสบายๆแน่นอนนะครับและคันนี้นะครับผมมีนี่อีกด้วยครับก็คือเจ้า Ambient Light Package นะครับผมที่จะอยู่บนนี้แล้วอยู่บนรอบคันเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวแพ็กเกจที่เพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนนี้ปรับเป็นสีเขียวอยู่นะครับผมเพิ่มแสงสว่างได้ปรับเป็นสีเขียวอยู่ถ้าคุณอยากจะคุมธีมแล้วสำหรับรถคันนี้นะครับนี่เลยส้มเลยครับเป็นไงล่ะเข้ากับทั้งตัวรถเข้ากับทั้งพวงมาลัยโอ้โหเห็นแล้วแบบคือใครที่อยากได้รถคันนี้ผมบอกซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมสวยมากๆนะครับมีออปชันเพิ่มอีกนะครับก็คือหลังคาแก้วแบบเต็มบานเลยนะครับผมเป็นแก้วแบบ
แก้วตั้งแต่ร่นตนจบเลยนะครับแต่ว่าเป็นแก้วที่เป็นแบบฟิกซ์รูฟหรือว่าจะเป็นแก้วที่ไม่สามารถเปิดได้เพราะว่าโดยที่ว่าเขาเป็นคูเป้เนี่ยตัวหลังคาเนี่ยครับมันไม่สามารถดีไซน์ออกมาให้เปิดได้นะครับก็จะเป็นแบบพาโนรามิกฟิกซ์รูฟมาให้นะครับเครื่องเสียงก็จะได้แบบเครื่องเสียงโบสมาให้หมดเลยนะครับผมบอกเลยว่ากระหึ่มแน่นอนมีอะไรอีกล่ะที่เหลือนะครับผมตัวแอร์เองจะเป็นแบบโฟร์โซนคลายเมทคอนโทรลนะครับสามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิได้ทั้ง2ฝั่งหน้าแล้วก็2ฝั่งหลังด้วยอู้ลืมพูดถึงอินทีเรียแพ็กเกจที่เป็นหนังหมดแล้วนะครับคันนี้ติ๊กเป็นแบบคาร์บอนไฟเบอร์อินทีเรียแพ็กเกจอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหน้านะครับข้างๆรอบคันเลยเนี่ยจะเป็นลายคาร์บอนหมดเลยบอกเลยว่าเต็มจริงๆข้างหลังเนี่ยก็จะได้เป็นแบบสมูทฟินิชหมดเลยนะครับเป็นสีดำหมดเลยพร้อมกับตัวโลโก้ที่หัวหมอนด้วยนะครับผมและข้างหลังนี้นะครับอย่างที่ผมบอกคือจะมีตัวแอร์ที่เป็นแบบโฟร์โซนด้วยนะครับอันนี้ต้องดูดีๆนะเพราะว่าบางคันไม่มีนะครับบางคนก็ไม่ได้สังเกตนะครับว่าจะมีตัวปรับอุณหภูมินะครับเพราะว่าซึ่งตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าใช้งานได้ดีนะสำหรับคนนั่งหลังอีกด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยคุณจะไม่สามารถปรับอะไรได้เลยนะครับผมข้างหลังก็ค่อนข้างจะอึดอัดหน่อยนะครับมีตัวชาร์จนะครับผมเป็น USB Type C มาให้แล้วอย่างที่ผมบอกนะครับคันนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์อินทีเรียนะครับข้างหลังนี้เนี่ยจะเป็นแบบคาร์บอนหมดเลยนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ไซส์ขนาดของCayenneอ่ะแน่นอนเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่เลยของทางค่าย Porsche นะครับนั่งได้สบายแน่นอนสำหรับผมที่หุ่นค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วนะครับผมสูง173นะครับหนัก85เนี่ยนั่งได้แบบสบายๆเลยนะครับแล้วเป็นรถที่นั่งได้แบบ5คนได้แบบเต็มที่เลยก็ได้เพราะว่าคนนั่งกลางนะครับผมตรงนี้ก็สามารถนั่งได้แบบสบายๆเช่นเดียวกันนะครับถือว่าดีเลยนะครับอ่ะก่อนจะจบไปนะครับผมคันนี้ยังมีออปชันอีกหนึ่งออปชันก็คือตัวกระจกข้างนะครับมีม่านเปิดปิดได้อีกด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นออปชันก็คือนี่เลยกดปรื๊ดขึ้นไปอ่ะสมมุติเราปิดกระจกก่อนนะครับผมเราปิดกระจกก่อนปุ๊บเนี่ยตัวม่านตัวนี้นะครับผมก็สามารถเลื่อนขึ้นได้อีกด้วยเป็นไงโอ้โห private สุดๆนะครับนั้นๆจะเจอใครเย็นคูเป้ที่อัดแน่นไปด้วยออปชันขนาดนี้บอกเลยว่าทุกอย่างที่คุณเห็นเนี่ยและใครที่เคยไปติ๊กในเน็ตนะครับคุณจะรู้เลยว่าออปชันพวกนี้เนี่ยมหาศาลนะครับจากรถที่เคยราคาเท่านี้บวกไปบวกมาเนี่ยคือเหมือนซื้อครึ่งคันซื้ออีกครึ่งคันได้เลยนะครับผมคันนี้นี่ก็บอกเลยว่าจัดแน่นจัดเต็มมากับออปชันมากๆเลยโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลของเจ้ารถ Cayenne Coupe คันนี้นะครับแต่ว่าใครที่ดูไปแล้วนะครับผมบางคนอยากขี้เกียจดูนะครับผมสกิปมาตรงนี้เลยว่ารถคันนี้มีออปชันอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวลิสต์ลงไปให้นะครับแล้วรถคันนี้นะครับจะเป็นรถ Cayenne Porsche Cayenne Coupe นะครับสีลาวา Orange นะครับผมปี2021วิ่งมาประมาณ 19,000 โล 20,000 โลนะครับผมประมาณนี้นะครับมีวอร์ตี้เหลืออีก1ปีหรือว่า 50,000 โลนะครับผมและรถคันนี้นะครับเสนอราคาขายอยู่เพียง 7,690,000 บาทเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าประหยัดไปเยอะเลยแล้วพร้อมกับของแต่งที่เต็มแน่นขนาดนี้นะแล้วสีพิเศษขนาดนี้นะบอกเลยว่าลาวาออเรนจ์ในตลาดมีไม่กี่คันแน่นอนแล้วเวลาคุณขับนะโดดเด่นแน่นอนนะครับผมก็ลองมาดูแล้วกันในราคาแค่ 7,690,000 บาทเท่านั้นก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วใครที่สนใจรถคันนี้จริงๆนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องจัดไฟแนนซ์นะครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อไฟแนนซ์หรือว่าจะซื้อสดนะครับผมติดต่อเข้ามาได้ทางเบอร์โทรนะครับหรือว่า LINE แอดได้เลยนะครับที่ผมแปะขึ้นมาไว้นะครับผมก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับใครอยากจะขายรถนะครับไม่รู้จะไปเช็คราคาที่ไหนอะไรยังไงก็มาเช็คที่เราได้เลยนะครับที่เต็นท์รถคุณหญิงนะครับผมตามข้อมูลนะครับหรือว่าตามคอนแทคที่ผมแปะไว้ให้เหมือนกันนะครับผมอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยนะครับผมอันนี้ผมบอกเลยว่าใครที่ซับแล้วนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยด้วยนะครับใครที่ยังไม่ซับนะครับก็ฝากกดซับไว้ด้วยละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ